แผลให้ว่อนไปหมดเลยบอกแล้วนะว่าอย่าให้มีเรื่องแบบนี้มึงใส่กูนะอยากตายกันมากเลยใช่ไหมไอ้พวกคนไม่ลงแล้วรอแทงรับบทเป็นรัชานนท์ครับผมก็รับบทเป็นตัวอะไรคือพูดง่ายๆเลยฮะว่าเป็นตัวร้ายในละครร้ายจริงร้ายจังร้ายสุดขั้วชั่วสุดขีดเลยเป็นลูกคนเดียวของคุณแม่คือเป็นเด็กเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้เกเรต้องทู้ความดีมีแม่ไม่มีรัชานนท์นะไม่ใช่พี่ปลายฟ้าเป็นดาราแต่ว่าไม่ได้อยู่แบบหัวแถวอยู่หางแถวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่คนที่แบบไม่ดีเลยสักทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ดีสัก 100% คือแบบก็เป็นมนุษย์ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีความทะเยอทะยานมีความต้องการอยากได้อยากมีเขาก็เลยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะถีบตัวเองขึ้นไปอยู่ให้สูงที่สุดพี่ว่าตายไม่มีที่ไปแล้วจริงๆค่ะงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไปที่เธอแอคติ้งแบบนี้เนี่ยฮะมีหน้าล่ะถึงไม่มีผู้จัดคนไหนจ้างให้เธอไปเล่นเรื่องอื่นต่ออะแต่ที่สำคัญเขาท้องท้องเขาบอกว่าเขาท้องกับเราแต่ผมแบบเป็นไปได้ไงไม่ใช่ไปดูกันว่าใช่ลูกผมหรือเปล่าดีกว่าแรงมากปลายฟ้าเนี่ยพูดได้เลยว่าเหมือนมาสั่งสอนเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนะจริงโหฟาดฟันคือทุกอย่างทั้งฟาดทั้งฟันทั้งกดทั้งกระแทกทั้งตบทั้งตีโอ้โหมวยเดือดคู่ฮะถ้าลายก็ลายสุดอ่ะเป็นแฟนในเรื่องก็คือเป็นแฟนที่นิสัยไม่ดีที่สุดใช่หลายรอบมากที่ต้องปะทะกับพี่ป๊อปไปจะซัดกันตลอดเวลาทรงแบบเหม็นขี้หน้ากันอะไรเงี้ยครับผมเพราะตัวกัดเองเนี่ยในเรื่องก็จะเห็นเรื่องราวทุกอย่างแหละว่าไอ้คุณรัชานนท์เนี่ยเขาเป็นคนยังไงทำอะไรบ้างทำอะไรคุณวาไว้บ้างพี่ป๊อปนี่คือตัวจี๊ดเลยครับคุณล่ะตัวจี๊ดเนาะหมุนหมัดเลยครับผมนั่งนึกไม่ออกเลยว่าผมแบบไม่เคยแบบไม่ด่าใครบ้างทุกคนโดนหมดไม่มีจ้าพี่ก็ตัวใหญ่โอ้น่ากลัวเราก็เวลาคุณเล่นแบบไม่รู้ว่าสายตาที่แบบคือเขาน่ากลัวจนถามว่าถามจริงๆเหรอชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตาเขาร้ายมากแล้วเวลาคือข้ามคำว่าไลฟ์เลยนะเร็วเลยแล้วนะผมมันออกมาจากแบบคือป๊อปไม่เคยเล่นเป็นพระเอกใช่ไหมคือไม่ได้เป็นคนดีใช่ไหมเอาดีๆมันออกมาจนเราแบบเฮ้ยกลัวคือแบบได้ขนาดนี้เลยเหรอครับพี่เป็นการรับบทตัวร้ายแบบเต็มรูปแบบเรื่องแรกครับผมคือมันพูดไม่ได้เลยครับว่าแบบเริ่มต้นร้ายเดี๋ยวค่อยกลายเป็นดีไม่นะมันตั้งแต่ต้นจนหยดสุดท้ายเลยครับพอเข้าฉากเนี่ยมันมีแต่ความเครียดความโกรธความทุกข์แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ฮะคิดดูสิว่าขนาดเฟิร์นยังกลัวเลยมีอยู่ฉากนึงเฟิร์นในแบบเนี่ยคุณวาค่ะคุณรัชนนท์เขามาหาแล้วค่ะแต่คือแบบไม่ได้พูดดูกลัวขนาดนั้นแต่พอมาถ่ายฉากรัชนนท์ที่บีบแต่และเรียกวาสิตาเนี่ยเฟิร์นบอกพี่เจนเฟิร์นว่าเฟิร์นเล่นน้อยไปเขาน่ากลัวมากพี่พุ่งกลับให้เล่น5แต่คือเขาไป10เลยอะแล้วตะโกนทำลายเข้าของคือแบบน่ากลัวมากอันนี้คือที่1โอ๊ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทำไมคะทำไมก็เป็นอย่างนี้ไงถึงไม่มีใครเอาเวลาทะเลาะกันเวลาดึงกันนี่แบบโหเขาแรงมาแรงไปคือนางก็แบบสู้มากเลยเห็นแล้วเป็นหลอดช้ำอะไรอย่างนี้แต่แรงเราอาจจะไม่เท่าของจริงเราก็คอนโทรลได้แต่บางทีมันก็แรงเกินที่จะใช้กับผู้หญิงนะคือแล้วแบบโหนางเมย์ก็สู้โอ้โหแบบคุณเมย์แรงเยอะขนาดนี้วะเราคิดในใจมันดีอ่ะต้องแทบจะกราบเขาเลยคือแบบผมรู้สึกผิดกับตัวละครนี่ก็คือลองเท้าเลยอ่ะยังไงก็ไม่รู้ว่าทำกับเราลงได้ยังไงคือโอ้โหถ้าเป็นคู่นี้ผมว่ารับรองได้ออกรายการโหนกระแสแน่นอนแน่นอนเลยพี่หนุ่มต้องเอาคู่เราไปออกแล้วก็นั่งแบบฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็ต้องแบบห้ามเฮ้ยอย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกันครับครับผมรับบทเป็นธีรดลนะครับธีรดลเนี่ยเป็นนักแสดงในเรื่องนะครับแล้วก็นิสัยเป็นคนสุขุมพูดเพราะครับแล้วก็มีความจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองครับผมนี่จะเข้ากับกัฟซะส่วนใหญ่ครับเริ่มจากเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าแบบแอบชอบเขาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบอกเขาไม่ได้เพราะว่า
ในเรื่องเราเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยต้องก็ต้องเก็บไว้ธีรดลใหม่เอี่ยมถอดด้ามเลยนะคะคนนี้ไม่เคยเล่นละครเลยแล้วก็ไก่คิดว่าแฟนๆจะสงสารแล้วรักเขาเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ประสบความสำเร็จในด้านความรักมันเป็นบทที่อะไรที่ทำให้พลิกแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดเฮ้ยสามีฉันเป็นอย่างนี้อย่างเป็นอย่างที่คนเขาว่ากันใช่เหรอคุณวาครับเรื่องนี้การอธิบายได้นะครับฉันก็อยากรู้แกไปหลอกเอาเงินยีวามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ฉันใช่ไหมวาไม่ให้อภัยวาจะไม่กลับไปคบกับคนที่หลอกลวงแบบนี้ต่อไปคุณแจ็คขอคุยธุระส่วนตัวกับคุณน้องวาแค่ครั้งเดียวเองค่ะว่าทำรุนแรงกับการเกินไปไหมคะไม่ว่าจะต้องไปตามหาการที่ไหนคุณหวังก็จะทำให้ได้เป็นเรื่องแรกที่ต้องดราม่าเยอะขนาดนี้เพราะว่าด้วยปมต่างๆของตัวกัดเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องพ่อทั้งเรื่องคุณวาทั้งเรื่องแม่ทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งปมมันเยอะมากครับผมเพราะฉะนั้นดราม่าก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ได้แบบพี่เจนี่แหละครับคอยเทรนขอคำแนะนำครับผมถ่ายทอดวิชาคือบางทีมันต้องข้ามขั้นตอนจากความเป็นวัยรุ่นไปเลยเหมือนในเรื่องแบบการ์ดก็อาจจะต้องโตกว่าเรื่องของหัวใจมันต้องโตกว่าความเป็นจริงแบบเยอะมากเพราะว่าการ์ดเขาจะต้องรักแบบคุณวาแบบด้วยใจจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นที่แบบยึดเหนี่ยวของจิตใจอะค่ะบางอย่างก็ต้องบอกแบบวิธีรัดแล้วก็ให้น้องค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปนี้ค่ะใช่ครับผมแล้วเจนนี่คือเราไม่ต้องพูดถึงวัยนะฝีมือเจนนี่ในการแสดงเนี่ยนะคะทุกๆฉากเราเห็นเจนนี่แล้วแบบเจนนี่เล่นเนี่ยเหมือนกับเขาพาน้องไปด้วยอ่ะใช่เพราะนั้นมันเป็นอะไรที่มันกลมกลืนกันนะเขาไม่ได้แบบอุ้ยเล่นแล้วแบบอุ้ยเห็นหน้าต่างเลยนะว่าอย่างนี้เจนนี่จะคอยช่วยแล้วช่วยแบบตัวเองไม่ได้เข้าฉากอ่ะว่ามาช่วยแบบสร้างอารมณ์ให้ทั้งเรื่องอารมณ์ดราม่าอารมณ์อะไรต่างๆเจนนี่จะคอยมาช่วยซัพพอร์ตอันนี้น่ารักมากน้องกัฟเขาจะเป็นคนมีสมาธิเนาะเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจมากในการที่แบบเฮ้ยอ่านบทให้เป๊ะก่อนแล้วก็ถามพี่น้องคนอื่นหรือผู้จัดต่างว่าบทนี้อันนี้เล่นประมาณนี้ได้ไหมครับหรือว่าจะต้องเพิ่มเติมกว่านี้ครับอะไรเงี้ยถ้าผิดก็ขอโทษแบบขอโทษนะครับเล่นไม่ได้จริงหรือว่าฉากที่ต้องแบบฉากต้องด่าอะฉากต้องทะเลาะกับตัวร้ายทะเลาะกับราชานนท์อะยังแบบแล้วจะเอายังไงครับใช่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 ด้วยความสุภาพของน้องดีครับที่แบบพี่เจนนี่เขาคอยช่วยเยอะมากตั้งแต่วันแรกที่แบบมีโอกาสได้เจอกันเนาะใช่ก็เจอกันปุ๊บก็เวิร์กช็อปครั้งแรกก็เก่งครับแต่ก็ดีที่พี่เจนนี่คอยช่วยละลายพฤติกรรมทำให้แบบเราผ่านตรงนั้นมาได้สุดท้ายจนเป็นตัวของตัวเองใช่สุดท้ายก็พอเป็นตัวของตัวเองก็แบบน่ารักเลยแล้วเล่นแล้วแบบชาร์มมิ่งมีเสน่ห์มากเจนเองก็ตื่นเต้นเก่งใจตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบแก๊ปของวัยแล้วก็อะไรหลายอย่างค่ะจันนี่ก็พยายามทำลายกำแพงของน้องอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเราก็ชวนเล่นชวนคุยชวนแบบคือทำทุกอย่างที่ทำให้น้องรู้สึกว่าแบบเราอยู่ในโลกเดียวกัน อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วมันก็เลยดีขึ้นให้มันลิงก์กันและเวลามายืนลุ้นคู่นี้เวลาเขาจูจีกันเราก็รู้สึกเขินว่าแบบแสดงว่าอย่างนี้มันคืออะไรเรากำลังทำหน้าที่เอาตัวเองไปแทนนางเอกอยู่นะกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเจ้ก็เป็นด้วยในละครเจ้ก็รู้สึกเหมือนกันว่ารอยยิ้มของเขาคือโลกทั้งใบของเจ้พี่กราฟก็มีเสน่ห์จริงวันแรกที่เขาฉากคือต้องเดินไปตบเขาพี่เดินเข้าไปแล้วพี่แบบเฮ้ยช็อตไม่นะช็อตไม่อยากตบเลยอ่ะอยากจะเข้าไปแบบพี่รักจ๋าอย่างเงี้ยโคน่ะคือป้าก็แก่ขนาดนี้นะคือป้าเสียทรงอ่ะเสียทรงว่างั้นเถอะจริงๆเอ้าตรงๆมองแต่กราฟอย่างเดียวเลยค่ะน้องมันน่ารักคือจากที่เคยร่วมงานกับกราฟอยู่แล้วเราก็เด็กคนนี้น่าเอ็นดูมากับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วน่าเอ็นดูนะมันพอมารับเรื่องเนี้ยก็บอกเลยอ่ะว่ารับพอกราฟไม่ได้ฟังเลยว่านางเอกคือใครขอข่าวเลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคู่นี้ใช่ไหมฮะที่เชิญมาจริงเป็นตอนที่แบบพลิกของเรื่องเลยค่ะเป็นตอนพลิกอะค่ะเป็นตอนที่กัฟจะบวชนะคะแล้วก็แม่เป็นหน้าแต่งกันแต่งนะเนี่ยกัฟต้องบวชด้วยกัฟต้องบวชขอเชิญทุกท่านพบกับวาเซสต้าเมคอัพครับไอ้กัสว้าวคุณว่าแกเห็นไหมคลิปนี้มันแชร์ให้ว่อนไปหมดเลย
พอแล้วนะว่าอย่าให้มีเรื่องแบบนี้แม่ผมรู้นะว่ายังไงแม่ต้องช่วยผมได้อยู่แล้วอ่ะหอมแม่งอ่ะถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกัดจะไม่ปล่อยคุณวาไปแล้วนะครับเพราะมีเธอสุขในรักเธอ